ประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X Blue Power Signature of Privilege ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.comGood evening, everybody. Welcome to OK English Hour Radio on a Monday to Friday, 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. For this program on air to 97 MHz, about 7:30 to 8 p.m. Are you sleepy? No, I'm not tired. If you're tired, if you're sleepy, wake up, wake up.ตื่นเช้าแล้วไม่ใช่ทุ่มกว่าเองรายการ OK English ออกอากาศทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมแอนดรูว์บิกส์อยู่กับเกษตรอนุมาเกษตรพืชผลค่ะทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มอนุมาเกษตรพืชผลใช่ไหม ใช่ไหมคะคุณแอนดรูว์ขอฟ้องเรื่องอะไรครับหลานคุณไอ้ยอนนี่สิ My niece what เรียกปุ๊กว่าไงรู้ไหมออนุแมว beautifulไม่น้องแบ่งปันเรียกปุ๊กออนอุแมวจริงเหรอพวกลูกเอามาจากไหนหนูชอบแมวหนูเลยเรียกแมวว่าออนอุแมวเฮ้ยออนอุมานี่ลูกฉันชักจะเอาใหญ่แล้วนะออนอุแมวนี่มีคำถามบอกว่าเคยได้ยินคนไทยพูดว่าโอ้ยคุณแอนดูอ่ะเขามีแบ็กดีคำว่าแบ็กเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจไหมเขามีอะไรนะแบ็กดีแบ็กในที่นี้หมายถึงคนให้การสนับสนุนคนเบื้องหลัง back up น่าจะเป็น back up ครับฝรั่งเก็ตไหมคุณต้องใช้ back up ครับเพราะว่า back up ในภาษาอังกฤษแปลว่าสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคือ to back up no ถ้าใช้ back เฉยๆบางกรณีก็ได้ครับ I will back you ก็คือฉันจะสนับสนุนแต่ที่คุณใช้ในนั้นก็เป็นรูปคำนามถ้าบอก Mr. Andrew Big he has a back he has backingBacking. การสนับสนุนก็คือ backing b a c k i n g คุณจะต้องเติม i n g ตอนท้ายครับ backing ใช้คำว่า have หรือใช้คำว่า got have กับ have got ความหมายเดียวกันจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องนี้ he has got backing หรือ he has backing แล้วแต่คุณเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะบอกว่าถ้าจะบอกเพื่อนให้หยุดพูดควรใช้คำว่าShut up. Shut up. หรือ please be quiet. อันไหนจะดีกว่าเอ้ยวันนี้มีใน Bangkok Post yeah. มีสำนวนที่เขาใช้ในพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับอันนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ก่อนได้ภาษาอังกฤษถ้าบอกว่าคือที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับหูปากก็คือ shut up ในภาษาอังกฤษไม่ต้อง shut your mouth ใช่ไหม no ไม่มีนะครับ shut your mouth อันนี้คือภาษาไทย shut upshut up ครับ s h u t แล้วก็ u p ก็คือหุบปากแล้วเมื่อกี้คุณใช้please be quiet please be quiet ก็คือกรุณาเงียบลงเงียบหน่อย แต่วันนี้เมื่อเช้ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบ.ตร.ตอนนี้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลใช่ไหมอดีตผบ.ตร.ใช่ไหมครับ Yes right เรื่องเกี่ยวกับ Victoria's Secret ที่มีการสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนของเจ้าของแล้วก็เคยยืมเงินบอโรนมานี้ตำรวจ DSI มีข่าวว่าเขาบอกท่านสมยศว่าอย่าไปพูดหลายเรื่องนี้ในกับสื่อ mm-hmm. แล้วเขาใช้ในข่าวครับในพาดหัวข่าวเขาใช้สำนวน pipe downPipe แปลว่าหลอดครับ P-I-P-E ครับ P-I-P-E Pipe แปลว่าหลอด Pipe down แปลว่าเงียบหน่อยเงียบลงสิคืออย่าไปพูดอะไรมากครับ Pipe down คือคล้ายๆกับอัน shut up นะครับผู้เหมือน low profile ไหม No Pipe down เป็นคำสั่งเหมือน shut up หรือ stop talking หรือ please be quiet ถ้าไม่มี please มันเป็น pleaseถ้าไม่มี please ก็เป็นคำสั่งนะครับ be quiet ครับเงียบ
ก็เลย pipe down คือ pipe ก็คือลอดที่นี่ pipe down ก็คือเงียบอย่าไปใช้เสียงใช้เวลาคุณเจ็บคอ please pipe pipe down Mr. No please pipe down pipe down yeah มันน่ารักดีครับจริงๆแล้วมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มันเป็นภาษาเขียนหรือว่าไม่ครับเป็นภาษาพูดภาษาพูด pipe down ครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจทีละนันถามว่าfavorless มีความหมายว่าอย่างไรครับไม่แน่ใจไม่เคยเห็นนะครับ favorite หรือเปล่าครับ favorite ก็คือที่โปรดปรานครับแต่ผมไม่เคยเห็นคำนี้ครับ favorless yes คุณพิมดา I used to hear some ฝรั่ง say stop your mouth no the ฝรั่ง did not say that the Thai people said that แล้วฝรั่งมาเรียนแบบแล้วฝรั่งมาติดตามเราคุณนันดูคำว่าดู stop talking หรือ shut up มันแรงครับมันรุนแรงอย่าเลยดีกว่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นคนก้าวร้าวคำว่าดูกับคำว่า make ใช้ต่างกันยังไงคุณนันดูdo กับ make ที่แปลว่ากระทำหรือทำมันขึ้นอยู่กับการใช้แต่ส่วนใหญ่แล้ว make เป็นการสร้างอะไรขึ้นมาดูคือการกระทำอันนี้ทั่วไปครับมีข้อยกเว้นเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วคืออย่างเช่นทำการบ้าน do your homework แต่เราเห็นในกราฟนะคะมักจะเขียนว่า make a wish นี่ทำการอธิษฐานใช่ไหมครับก็คือ make a wish ครับ make a wish คือการสร้างเป็นการสร้างความหวังขึ้นมา make a wish make มักจะออกในความหมายว่าสร้างนั่งใกล้เหลือเกินนะวันนี้คุณอนุมาตดูผมดูเหมือนยักษ์เลยยักษ์กับนางฟ้าละกันนางเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวกรณีแล้วก็นายเป็นยักษ์แล้วทายเดี๋ยวเธอคุณแอนดูครับคุณแอนดูคะคำว่า every day ที่เขียนต่อกันกับคำว่า every แล้วก็วรรค day ใช้ต่างกันยังไงคุณ every day มักจะเป็น adverb หรือ adjectiveอธิบายการกระทำ every day แต่ถ้าพูดถึงทุกๆวันทั่วไปก็ต้องแยกแต่เรื่องนี้ครับยุคนี้ไม่ค่อยไม่เคร่งเท่าไหร่แล้วครับคุณเขียนแยกติดกันหรือแยกกันผมว่ามันไม่ถูกที่จะกากบาทเพราะความมันผิดค่ะครับคุณนันดูคะเวลาเราเห็นคำภาษาอังกฤษที่มีตัว I แล้วก็ลูกน้ำแล้วก็ LL ที่ย่อมาจาก I will เวลาออกเสียงอ่ะให้ออกเสียงยังไงคะ I'll เหมือน IL เหรอคะ I'll เหมือนทางเดินนะครับ I'll yeah I'll คือ I will ครับในภาษาอังกฤษนะครับแล้วถ้าเป็นตัว I แล้วมีลูกน้ำข้างบนแล้ว VE ซึ่งย่อมาจาก I have ออกเสียงไงคะ I've yes เสียง v ตอนท้ายแล้วถ้ามีตัว I ลูกน้ำบนนะฮะแล้วตัวลูกน้ำเพียบเลยนะวันนี้ซึ่งย่อมาจาก I would เวลาออกเสียงว่า I'd งั้นปุ๊กถามใหม่นะ I have ออกเสียงตัวย่อเป็น I've I will ออกเสียงเป็น I'll I would ออกเสียงเป็น I'd คุณผู้ฟังครับเวลาคุณแนนดูออกเสียงให้คุณผู้ฟังอย่าฟังเอาเพลินเฉยๆนะคุณผู้ฟังต้องอ้าปากนิดหนึ่งแล้วพูดตามคุณแนนดูนะแล้วมันจะได้คุณลิ้นและจะได้จำได้มากขึ้นด้วยรวมถึงคุณออนมาโอเค1 2 3 I will I'll ขอโทษทำไมใหม่ I will I'll I have I've I would I'd Yes เก่งมากเรียบแล้วเก่งมากมากคุณอิสรพงศ์สวัสดีครับส่งคำถามว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าสโมสรพูดยังไงดีครับหมายถึงไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าสโมสรสงสัยเป็นแฟนฟุตบอลหรือเปล่า Nobody is greater than the football club ผมเข้าใจความหมายที่คุณหมายถึงไม่มีผู้ใดที่ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นสโมสรนะครับ Yes okay then you would say there is nobody greater than the club ครับนี่กำลังพิมพ์อยู่ครับคุณโอ้หายไปไหนนะครับคุณอิสระพงศ์ครับผมพิมพ์นะ There is nobody greater than the club ไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่ great ที่นี่ที่แปลว่ายิ่งใหญ่หรืออลังการ than the club ครับเข้าใจคุณพิมดาอยากจะก่อนหน้าโอ้เดี๋ยวคำถามมาเพียบเดี๋ยวเก็บแคปหมดเลยนะจะได้ตอบหมดเลยคุณเมื่อกี้นะครับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงที่คุณออนมาถามค่ะคุณพิมดาอยากจะให้ผม
ออกเสียงคำว่าที่ลงท้ายด้วย ILA ครับเรื่องนี้สำคัญเพราะอะไรครับคุณอนุมาเพราะในภาษาไทยเราไม่มีเสียงนี้แต่มันจะเป็นอย่างนี้ครับ ILL มันคล้ายๆกับมียอยักษ์นะในปาก ILL อย่างเช่นยิ้ม smile yeah smile มัน R มากเกินไป smile yeah good mobile เหมือนคลื่นที่ใช่ไหมครับ mobile good while ในขณะที่ครับ while ครับโอเคแม่น่าสนใจจริงคำถามคุณผู้ฟังดีมากส่งเข้ามาได้อีกเรื่อยๆนะคะทาง Facebook ไลค์คุณแอนดูบิ๊กหรืออนุมาหรือโอเคแมทนะคะหรือ line @si โอเคเมดบันเอสก็ได้แต่ช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะฟุตฟิตภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02618-7781-4 และ0816677041ยานสู่ขีดสุดไปพร้อมกันใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ300 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกขีดสุดแห่งดีไซน์ภายนอกจรดภายในไฟหน้าใหม่แบบใบ LED พร้อม Multifunctional Daylight ครั้งแรกในวงการปิกอัพเมืองไทยขีดสุดแห่งพลัง 1.9 DDI Blue Power แรงจริงประหยัดจริงค่า CO2 ต่ำสุดๆใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ300 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอร์ตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OK Mass จำกัดไงล่ะคะบริษัท OK Mass จำกัดช่วยงานคุณได้โทร02618-7780-4หรือ ID LINEOkay, M-A-S-S. นี่คุณน้องยุคนี้จะหาซื้ออะไรมาดื่มมากินก็ต้องคิดนะคะคิดอะไรอะคะคุณพี่คิดสิคะว่าดีไหมคุ้มค่าไหมคุณน้องก็ต้องโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% สิคะทำไมล่ะคะคุณน้องอ้าวข้อดีเขามีเพียบค่ะคุ้มค่ามากค่ะคุณพี่คิดว่าเพียบอะไรบ้างล่ะคะคุณน้องโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% มีโปรตีนสูงช่วยการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนสึกหรอคุณน้องคะโอไฮโอนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ขายที่ไหนคะรีบบอกคุณพี่มาเร็วๆเลยค่ะคุณน้องสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็มีบริการส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะคะที่ www.ohio.in.th ค่ะคุณพี่ Hello beloved listeners สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ It's time to improve your English มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs อนุมาเกษตรพืชผลคุณแอนดูบิสกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะ Every day Monday through Friday ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ OK English 7:30 PM on FM 97ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy จริงเหรอ Really English is very easy คุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก No ไม่จริงหรอกครับคุณมีอ๋อมีค่ะแล้วคือผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ โอเคไหมเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคไหม Everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4 สนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญน้องๆหนูๆอายุ 7-9 ปีเข้าร่วมอบรมฟรีเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในการอบรมหัวข้อเดินวิ่งกลิ้งกระโดดสำหรับเด็กในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีต่อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพจิตที่ดีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2561เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณอาคารกีฬานิมิบุตรกรมพลศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับจำนวนจำกัดเพียง70ท่านเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร02-618-7781-4ต่อ115หรือ086-341-9978คุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X Blue Power Signature of Privilege ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmasติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmsthai.com Welcome back to OK English นะคะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ OK English ทางคลื่น 97.0 กับคุณแอนดูบิ๊กแล้วก็ปุ๊กอนุมานะคะคุณแอนดูคะมีแฟนรายการถามมาค่ะว่า not only วงแล้วก็วรรค but also มันใช้ยังไงอ่ะเนี่ยก็เวลาเราพูดถึง2สิ่ง2อย่างแล้วก็อยากจะไม่อยากจะใช้คำว่า and เพราะว่าเราเบื่อแล้วเราจะบอกว่าไม่ใช่เพียงนี้ก่อนแต่ว่าก็มีอันนี้ด้วยอย่างเช่น the radio show OK English the MCs are not only Onoma เกษตรพืชผล but also Andrew Biggs ความหมายก็คือไม่ใช่เพียงแค่อันนี้คือ not only Onoma เกษตรพืชผล but alsomีคุณแอนดูบิ๊กด้วยคือมันมี2คนมันคล้ายๆกับมันการปรุงภาษานะให้ฟังแบบสลับสลวยมากขึ้นปุ๊กเข้าใจนะเหมือนกับเวลาเราแต่งภาษาไทยคุณแอนดูนึกออกไหมพอเป็นรูปประโยคเราจะบอกว่าคุณแอนดูกินกล้วยกินส้มกินฝรั่งกินเงาะเออขอโทษคุณแอนดูกินกล้วยและกินส้มและกินฝรั่งและกินเงาะเราใช้และหลายๆครั้งอย่างเงี้ยคุณครูบอกไม่สวยไม่ควรวิธีการก็จะเป็นคุณแอนดูกินกล้วยแล้วก็พูดต่อเงาะส้มแต่บางครั้งเราอยากจะเน้นใช่ไหมครับเราอยากจะเน้นความหมายของว่าดูยูอันจะแวร์คุณผู้ฟังคุณแอนดูอยู่ก็ต่างหูพูดไปพูดใส่ให้ไหมนั่นมันรูมันหายไปมาสิบยี่สิบปีแล้วหมดแล้วอ่ะ it's gone it's disappeared it's gone เจาะใหม่เจ็บนะคุณแอนดูสมัยก่อนเขาเปรี้ยวนะคุณผู้ฟังเขาเจาะหูด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะเปรี้ยวมากนะครับตอนนี้ก็ยังเปรี้ยวนะครับตอนนี้ขมแล้วค่ะเลยรุ่นเปรี้ยวแล้วคุณอัธพลถามว่าคุณอัธพลถามว่า solidarity harmony unity ใช้ต่างกันยังไง unity คือความเป็นเอกภาพใช่ไหมครับหน่วยเดียวกันหนึ่งเดียวกัน harmony คือความสามัคคีครับแล้ว solidarity ก็คืออยู่ด้วยกันเพื่อต่อสู้หรือ fight ครับก็คือ solidarityพลังอำนาจที่เกิดขึ้นจากการที่จะรวบรวมคนหลายคนมาเป็นทีมเดียวกัน yeah. อันนี้คือ solidarity มันเป็นสิ่งที่ดีครับเข้าใจค่ะคราวนี้นะคุณผู้ฟังมีคำว่า yes คำว่า yep แล้วก็คำว่า yes yeah. yeah ด้วยมันใช้ต่างกันอย่างไรเรืออะไรนะ yes ภาษาอังกฤษนะครับ yes ก็แปลว่าใช่ครับแล้วก็ yep ก็คือภาษาพูดนะครับค่ะ yep เหมือนเย็บผ้านะครับอย่างนี้ yep. ก็คำนี้ก็แปลว่า yes เหมือนกันแล้วก็ yeah y-e-a-h ก็สแลงนะครับเป็นภาษาพูดเหมือนกันที่เพราะที่สุดสุภาพที่สุดก็คือ yes, yes ครับส่วนภาษาปากเราไม่นิยมมาเขียนแบบเป็นทางการก็คือคำว่า yep กับคำว่า yeah กับ yeah ครับใช่ครับคุณจินนี่หนูทราบบอกว่าพูดไม่ได้ ILE พูดได้ครับเพียงแต่ว่าเอาลิ้นแตะข้างบนเพดานบนตอนท้าย smile while พูดได้ครับเพียงแต่ว่าต้องฝึกแค่นั้นเองครับ smile while อย่างนี้ครับค่ะคุณแอนดูครับคำว่า berry b a r e l yหมายถึงอะไรแล้วใช้ยังไง barely แทบจะไม่ยกตัวอย่างเช่น I barely woke up this morning แทบจะไม่ได้ตื่นนะเช้าวันนี้ I could barely do that test ก็คือแทบจะทำข้อสอบนั้นไม่ได้เลยครับ barely ครับก็แปลว่าแทบจะไม่
B-A-R-E-L-Y ครับอย่างเช่น she barely got to work on time เธอมาถึงเกือบจะไม่ตรงเวลาไม่มาตรงเวลาแต่เขาก็มาครับถ้าบอกว่า she's barely love him she barely loves him เธอแทบจะไม่ได้รักเขาแล้ว yes yeah I am barely love you I barely love you คือแสดงว่าผมทำอะไรผิดที่จะทำให้คุณรู้สึกอาจจะอีกไม่นานจะไม่รักแล้วอันนี้คือ barely ถ้าเราได้ยินนี้ใจไม่ดีต้องรีบพัฒนาปรับปรุงตัวเอาใจเขาใหญ่เลยเพื่อให้เขารักเราต่อไปบางครั้งก็ถึงแม้ว่าเราไม่เป็นฝ่ายผิดเราอาจจะต้องขอโทษเพื่อที่จะรักษาสถานภาพนะครับถูกคุณจินกวนถามว่าก่อนหน้าคืออะไร GONNA ก่อนหน้าเป็นภาษาพูดสำหรับ going to ที่แปลว่าจากครับ I am gonna go home แปลว่า I am going to go home ฉันจะกลับบ้านครับก่อนหน้าเป็นภาษาพูดนะอย่าไปใช้เวลาเขียนอะไรนะมันแบบไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่เหมาะครับคุณอนุคะคำว่า would like toกับ want to how different would like you would like to ทั้งคู่นะครับแปลว่าอยากจะทำอะไรบางอย่าง would like to จะสุภาพกว่า want to แค่นั้นเองครับเช่น I would like to eat ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแปลว่า I want to eat ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก would like to ฟังสุภาพกว่าครับเช่นเดียวกันกับคำถาม Would you like to sit down Do you want to sit down Would you like จะสุภาพกว่าครับเข้าใจคำว่า in time กับ on time ใช้ต่างกันยังไงคะคุณครู in time ภายในเวลาที่กำหนด on time ก็ตรงเวลา Mr. Andrew come to the studio on time on time yeah I was very early today today in time yes in time คือความหมายคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่า in time แปลว่าภายในเวลาที่กำหนด in time ส่วนใหญ่ก็เป็น onก่อนนะครับ on time ก็คือตรงเวลาครับแล้วถ้าสายมาไม่ทันเวลาอะไรนะครับไม่ทันเวลา late I'm late นะฮะต้องใช้คำว่า late ครับ late yeah not on time not on time not on time คุณอนุคะคำว่าที่นี่กับคำว่าได้ยินออกเสียงต่างกันยังไงที่นี่ก็คือ h e r e ส่วนได้ยินก็คือ h e a rโอเคคุณลองพูดสองคำนี้ครับปุ๊กใช่ไหมคำว่าที่นี่ก็คือเฮียส่วนคำว่าได้ยินก็เฮียวเฮียวโอเคจะบอกป้ายก่อนนะผมจะถามอีกครั้งหนึ่งออกเสียงเหมือนกันทั้งคู่โอเคออกเสียงอีกครั้งหนึ่งเฮียเฮียกับเฮียเฮียมันเขียนไม่เหมือนกันนะมันไม่ออกเสียงตัวใช่ใช่ท้ายเหรอใช่เขาสะกดไม่เหมือนกันเฮียที่แปลว่าที่นี่เฮียที่แปลว่าได้ยินแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยครับถ้าบอก here cannot hear ที่นี่ here, ไม่สามารถได้ cannot hear I cannot hear here ไม่ได้ยินที่นี่ที่นี่ไม่ได้ยินเสียงคุณเลย I can't hear I can't hear you here okay here I can't hear you okay understand ผมมีนะคุณวรคุณน่าจะเป็นพระนะครับพระที่บวชก่อนใช้คำว่าเสิร์ได้ไหมพระที่บวชก่อนหลวงพี่เขาจะบอกว่าพระที่บวชก่อนเราอายุมากกว่าเราเรียกว่าหลวงพี่อ่ะน่าจะได้ครับท่านน่าจะได้นะเสิร์ Sir your worship no ใช่เสิร์ก็ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยคุณธีรนันท์สวัสดีครับเขาถามว่า extraordinary มีความหมายว่าอย่างไรครับอ่านออกเสียงว่าอย่างไรที่จริงแล้วคุณธีรนันท์ผมรู้ว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณสามารถรู้ถึงคำความหมายโดยที่แยกพยางค์ครับ extra และ ordinary ครับ คำว่า ordinary ซึ่งออกเสียงเป็น ordinary หรือ ordinary ก็แปลว่าธรรมดาครับ extra แปลว่ายิ่งกว่าใหญ่กว่า เพราะฉะนั้น extraordinary แปลว่ายิ่งใหญ่กว่าปกติครับอลังการแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกเสียงว่าextraordinary yeah extraordinary ครับแปลว่าเหลือเชื่อใหญ่มากยิ่งใหญ่ครับค่ะคุณอนุเก็บตกตุ๊จีนหน่อยตุ๊จีนคุณรู้จักตุ๊จีนไหมวันไหนครับวันที่เท่าไหร่15 16 17เราต่อกันเลยหลายวัน Chinese New Year หลัง Valentine's Day เหรอครับใช่ถูกต้องจริงเหรอครับวายมาทุล่าอยู่ Chinese New Year ครับในภาษาอังกฤษคุณชอบงานตุ๊จีนไหมเคยไปเยาวราชช่วงตุ๊จีนไหมไม่
ที่จริงไม่เคยนะเออน่าจะไปนะแต่คุณเคยได้ยินคำว่าอั่งเปาไหม Yes red envelopes red envelope แปลว่าอะไรคะเอ้ยมันต้องเป็น red ล่ะครับสีแดงเหรอฮะใช่ๆอั่งเปาสีแดงแล้ว envelope คืออะไรเป็น envelope ก็คือจดซองจดหมายครับทำไมไม่เรียก red letter เพราะว่า letter ก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายในซองคุณกำลังพูดถึงซองจดหมายต้องใช้คำว่า envelope ครับ envelope ครับenvelope หมดเวลาพอดีแล้วครับใช่แล้วค่ะคำถามมามากมายนะครับวันนี้เราจะตอบเราจะพูดต่อนะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041คุณมีอ๋อมีค่ะแล้วคือผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะโอเคไหมเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคไหม Everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4 Hello beloved listenersสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ It's time to improve your English มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs อนุมาเกษตรพืชผลคุณ Andrew Biggs กับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะ Every day Monday through Friday ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ OK English 7:30 PM on FM 97ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy จริงเหรอ Really English is very easyคุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก No, ไม่จริงหรอกครับเมื่อเทคโนโลยีบวกความหรูหราเท่ากับ The New Isuzu New X ไฟหน้าใบ LED ใหม่แรงและประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ช่วงล่าง 5-Link Suspension นุ่มนวลห้องโดยสารกว้างสบายทดลองขับ The New Isuzu New X วันนี้ลุ้นบัตรกำนันส่วนลดสำหรับซื้อรถใหม่มูลค่ารวม 1,600,000 บาทพิเศษดอกเบี้ย 0.99% ตั้งแต่4มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2561ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OK Mass จำกัดไงล่ะคะบริษัท OK Mass จำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4หรือ ID LineOK MASS ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลทั้งส่งเสริมทั้งทำลายการครั้งนั้นหลวงปู่ได้ให้โอวาทเตือนพระธรรมทูตครั้งแรกมีใจความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายการที่จะออกไปจาริกเพื่อเผยแผ่ประกาศพระศาสนานั้นเป็นได้ทั้งส่งเสริมพระศาสนาและทำลายพระศาสนาที่ว่าเช่นนี้เพราะองค์ธรรมทูตนั่นแหละตัวสำคัญคือเมื่อไปแล้วประพฤติตัวเหมาะสมมีสมณจรรยาจริยวัตรงดงามตามสมณวิสัยผู้ที่ได้พบเห็นหากยังไม่เลื่อมใสก็จะเกิดความเลื่อมใสขึ้นส่วนผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสมากขึ้นเข้าไปอีกส่วนองค์ที่มีความประพฤติและวางตัวตรงกันข้ามนี้ย่อมทำลายผู้ที่เลื่อมใสแล้วให้ถอยศรัทธาลงสำหรับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเลยก็ยิ่งถอยห่างออกไปอีกจึงขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้พร้อมไปด้วยความรู้และความประพฤติไม่ประมาทสอนเขาอย่างไรตนเองต้องทำอย่าง